ค้าขายข้าวแกงเขาได้กำไรมาเขาก็อยากจะไปซื้อทองช่วงนี้ทองราคาขึ้นด้วยซื้อเก็บไว้ใช่ไหมซื้อเก็บไว้คือ2สลึงเนี่ยเข้าไปซื้อแต่ปรากฏว่าลืมหยิบทองที่ซื้อไปจากร้านทองจ่ายเดี๋ยวนะจ่ายตังค์เรียบร้อยจ่ายตังค์เรียบร้อยหมดเลยก็คิดว่าเอากลับมาแล้วเออแต่ปรากฏพอกลับไปถึงบ้านเอ้าลืมก็เลยกลับไปที่ร้านทองพอกลับไปที่ร้านทองถามพนักงานร้านทองบอกไม่รู้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เอ้าก็เลยต้องไปเปิดวงจรปิดดูคุณผู้ชมพอเปิดวงจรปิดดูรู้แล้วว่าทองเนี่ย2สลึงที่ว่าหายไปไหนนี่ครับมีผู้ชาย2คนตอนแรกคิดว่าเป็นคนกัมพูชาเข้ามาที่ร้านทองเขามาซื้อทองเหมือนกันแต่มีจังหวะนึงเนี่ยที่เขาหยิบเมื่อกี้เขาไปหยิบถุงซองแดงของคุณผู้เสียหายก็คือคุณบุษลินไปดูอีกรอบนึงนะผู้ชายคนนี้ทราบชื่อทีหลังว่าโทนนะครับเขามาซื้อทองเหมือนกันแล้วที่เราวงไว้เนี่ยเขาวางลืมมาไว้บนเคาน์เตอร์ใช่แล้วก็รวบไปเลยพนักงานกำลังคิดเงินอยู่กำลังใส่ทองใส่ถุงให้อยู่ไม่ทันได้ระวังหยิบใส่กระเป๋าไปแล้วก็ออกจากร้านไปเลยครับพร้อมกับรถจักรยานยนต์เวฟสีน้ำเงินผู้ชายคนนี้มาซื้อทองเหมือนกันนะคุณผู้ชมร้านทองร้านนี้เนี่ยอยู่ในซอยสยามคันที่คลับที่บางละมุงชลบุรีพอผู้เสียหายรู้ตัวว่าทองเนี่ยถูกขโมยไปเธอก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็กลับมาที่ร้านทองร้านนี้ร้องไห้เลยนะครับบอกว่าทองที่ตั้งใจซื้อเนี่ยตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกตอนนี้กำลังตั้งท้องอยู่2เดือนก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยตามตัวผู้ชายคนที่หยิบทองของเธอไปมาดำเนินคดีหน่อยถามว่าอยากได้คืนไหมอยากแต่ว่าคิดว่าเขาอะน่าจะเอาไปขายไปปล่อยต่อเพื่อไม่ให้แบบมีหลักฐานอยู่ในครอบครองแต่ด้วยความว่าอย่างน้อยอ่ะคือถ้าเราเห็นหน้าเขาละแล้วตำรวจจับได้อ่ะนี่ก็อยากจะเจอหน้าเขาอีกรอบนึงกับสิ่งที่เขาทำไปอ่ะเพราะว่านี่ก็แบบไม่รู้ว่ามันจะแบบชดใช้ด้วยอะไรอ่ะเนาะเออไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็แบบอยากจะให้เอาผิดอ่ะกับคนที่ทำอ่ะคือเราเก็บตังค์มาก็เก็บหอมรอมริบไว้นะพี่นะโอ้โหสงสารนะเพราะเดี๋ยวนี้ทองแพงด้วยใช่แพงมากด้วยโอ้สองสลึงนี่ก็สองสามหมื่นแล้วอ่ะสองหมื่นกว่าตีเลขกลมๆนะฮะแล้วดูเอาไปแบบนี้แล้วก็หายเงียบไปเลยจนกระทั่งผ่านไป4ชั่วโมงกล้องวงจรปิดตัวเดียวกันคุณผู้ชมลองดูนะครับเห็นว่าผู้ชายคนเดิมย้อนกลับเข้ามาที่ร้านทอง4ชั่วโมงผ่านไปแล้วก็เอาทองมาคืนนี่ฮะโอ้โชคดีไปได้ทองคืนแต่ทำไมต้องรอถึง4ชั่วโมงคุณผู้ชมหรือเริ่มรู้ว่าเฮ้ยเขาไปแจ้งความมันออกข่าวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือเพิ่งเห็นในโซเชียลเพราะมันเผยแพร่กล้องวงจรปิดแล้วก็หน้านี่กระจายไปหมดเลยเราได้คุยกับนายโทนด้วยบอกผมเนี่ยเป็นคนลาวมาซื้อสร้อยทอง1สลึงกับพระ1องค์ตอนจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยผมเข้าใจว่าไอ้ถุงข้างๆเนี่ยมันเป็นกรอบพระที่ร้านทองเขาแถมให้ก็ไม่รู้ไงก็รวบไปหมดเลยแล้วก็ไปกลับถึงบ้านเพื่อนโทรมาด่าไปดูในโซเชียลโอ้โหขออภัยนะโอ้หน้ามึงเต็มไปหมดเลยโซเชียลไปขโมยทองเขามาเลยรีบกลับเข้ามาเอาทองมาคืนผมไม่ได้เจตนาจะขโมยทองเขาจริงๆครับจริงพี่ผมไม่รู้จริงๆผมนึกว่ามันเป็นกรอบพระไงเป็นผมว่าผมซื้อสองไงผมซื้อสร้อยกับพระผมนึกว่าเป็นกรอบที่ให้ใส่กรอบเปาสีใสผ้าไงพี่ผมก็เลยหยิบไปผมไม่มีเจตนาจะไปขโมยอะไรแล้วรู้ได้ไงถึงเอาทองมาคืนก็เห็นโพสต์ครับผมเห็นโพสต์เพื่อนบอกว่ามึงไปขโมยทองเขาหรือเปล่าเนี่ยผมก็ผมก็รีบมาเลยทีนี้ไม่มีเจตนาครับผมคิดเข้าใจว่าเป็นของแถมของทางร้านครับครับนึกว่าเป็นของปลอมไงพี่อ๋อเข้าใจว่าเป็นของแถมของร้านครับแล้วเพื่อนรู้เรื่องด้วยไหมเนี่ยพอแม่ค้าขายข้าวแกงรู้ว่าโทนเนี่ยกลับเอาทองมาคืนรีบมาทันทีเลยครับพอมาถึงก็ไม่เชื่อนะว่าหยิบไปผิดจริงๆอ่ะตั้งใจขโมยแท้ๆลองฟังเสียงช่วงนึงเพราะว่าคุณบุษลินมาพร้อมกับแม่มาด่าโทนต่อหน้าตำรวจเลย 5-6,000 น่ะมันไม่ใช่ก็พูดแบบนี้ไม่ได้หลักฐานน่ะเห็นแต่จับเลยก่อนที่พี่ซื้อขายพี่เอามือหยิบถุงทองแล้วใส่กระเป๋าขวาถ้าผมขโมยแบบผมจะกลับมาคืนทำไมครับดูเวลาคลิปที่ว่าจับคุณไว้ตอนไหนนะแล้วคุณมาคืนหลักฐานชัดเจนมากเลยค่ะขอพูดหน่อยเถอะค่ะฉันของไม่ได้ขายขาดทุน6,000ลูกสาวฉันไม่ได้ขายของนะคุณดูเวลานะคุณดูเวลาที่เขาส่งที่คุณคิดนะเพราะเราไม่ยอมยังไงเราไม่ยอมผู้เสียหายไม่ยอมครับเพราะไม่เชื่อว่าตั้งใจหยิบไปผิดจริงๆเพราะเขาคิดว่าตั้งใจหยิบไปเพื่อที่จะเอาไปขายต่อ
พราะอย่างที่บอกคุณบุษลินบอกว่าถ้าดูในวงจรปิดอะคุณนะหยิบเร็วมากแล้วเอาใส่กระเป๋าไปเลยไม่ตั้งใจใช่หรือเปล่าแล้วดูลักษณะเหมือนรีบเก็บทันทีแบบนี้คุณบุษลินทั้งผู้เสียหายแล้วก็แม่ยืนยันว่าจะดำเนินคดีนะครับเพราะไม่เชื่อว่าหยิบผิดไปจริงๆสุดท้ายได้ทองคืนนะแต่ว่าจะเอาความกับโทนด้วยอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ